สวัสดีจ้าแฟนๆเจดัมทุกคนนะจ๊ะเจออีกแล้วนะกับคอนเทนต์นี้นะทุกเรื่องราวเกี่ยวกับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Devil นั่นเองนะจ๊ะก็อย่าลืมเห็นหน้าเห็นตาฉันแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปทุกคอนเทนต์เลยกราบขอบพระคุณที่รักการติดตามสนับสนุนกันง่ายๆแบบนี้เนาะแฟนเพจเจดัม YouTube เจดัม Official Subscribe สั่นกระดิ่งฉันด้วยได้ยินหายหลอดนะอ้าวแล้วเหมือนเดิมก่อนจะเข้าเรื่องเข้าราวก็ฝากขายของกันนิดนึงก็แล้วกัน LINE แอดของเราแอดกันมาได้เลยที่ @jedam_official นะจ๊ะขายเสื้อยืดอยู่ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองฝากไว้ด้วยกันแล้วกันแล้วก็คอนเทนต์นี้ก็เสิร์ฟให้ถึงไลน์ทุกวันเลยฝากแอดกันมาได้เลยเนาะเอ้าก็พยายามจะมากันแบบนี้สัปดาห์ละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะช่วงหลังนี่เรื่องราวของทีมรักของเจนี่มันแหมมืดมนอนันตการวุ่นวายขายปลาช่อนเหลือเกินนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งหลังๆอย่างที่บอกไปหลายคนสงสัยในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแมนยูไนเต็ดเฮ้ยมึงทำงานกับภาษาอะไรวะบอร์ดบริหารมึงดีลเป็นดีลเดียวหรือวะเออก่อนหน้านี้ก็มีดีลปีแล้วดีลโดไปแล้วทีนึงแต่มันไม่สั่นถ้าจะสั่นต้องเป็นไวเบเตอร์งิงงิงเฮ้ยคนละอย่างกันนั่นแหละดีลปัจจุบันที่คาราคาตุงอยู่เฟรงกี้เดยองล่าสุดหมดอายุแล้วนะจ๊ะสำหรับออฟเฟอร์ที่เสนอให้บาร์ซ่าต้องทำเรื่องยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่พูดสั้นๆคำเดียวเลยนะโอ้โหบ้าหรือเปล่าเออทำงานกันแบบเช้าชามเย็นชามแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรเรื่องนั้นว่ากันไปแต่ล่าสุดจะดำไปดูมาเนี่ยนะในสื่อของอังกฤษชื่อดังอย่าง Sky Sport มันมีรายการหนึ่งชื่อรายการว่า MNF ก็คือ Monday Night Football ซึ่งก็มีพิธีกรว่ากันไปแล้วก็มีกูรู2คนที่เป็นคู่ซีที่แบบนะหงผีเซียมปึ้งนะจอมอคอรกอจากฝั่งลิเวอร์พูลเขานะแล้วก็แกรี่เนวิลหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองล่าสุดเขาคุยกันเรื่อง Transfer Market หรือว่าตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูไนเต็ดนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะเอาง่ายๆว่าหลังจากเซอร์เล็กฟูกสันวางมือแขวนเก้าอี้ไปเรียบร้อยเลิกคุมทีมก็เข้าสู่ยุค ของเดวิดฮามอยถูกมั้ยรันกิ๊กช่วงสั้นๆไม่นับแล้วก็เป็นหลุยฟานกาวหลุยฟานกาวเป็นโชเซ่มูรินโญ่แล้วก็เป็นโอเล่กุนนาโซชาก่อนจะมาถึงไมเคิลคาริกเล็กๆแล้วก็ราฟรังนิกจนถึงปัจจุบันก็เป็นเอริกเทนฮากนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือคร่าวๆนะของผู้จัดการทีมที่เสริมทำให้กับแมนยูไนเต็ดแต่แกรี่เนวิลและเจมี่คาร์เกอร์อุ้ยเจ้ามอคาร์เกอร์เล่งความเห็นตรงกันว่ามีแค่2คนเว้ยที่สอบผ่านในกรณีนี้เขาให้เป็นสีพวกแกสีเขียวคือสอบผ่านสีเหลืองคือลูกผีลูกคนหรือบางคนเนี่ยอาจจะลุ้นว่าจะผ่านเพราะยังอยู่กับทีมส่วนสีแดงคือไม่ผ่านบางคนอยู่กับทีมบางคนออกจากทีมไปแล้วมี3สีแบบนี้วันนี้จะดำเอามาฝากพวกแกไว้ว่ามีใครบ้างที่ผ่านเกือบผ่านและไม่ผ่านนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเนี่ยดูบทสัมภาษณ์แกรี่ก่อนแกรี่บอกแบบนี้บอกว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แม่งเหมือนสุสานของนักฟุตบอลเลยคือใครที่ย้ายมาเนี่ยต่อให้มึงเก่งกาจชาติหุ่นพลมาจากไหนมึงย้ายมาที่นี่นะมึงต้องจบชีวิตนักเตะหรือมึงต้องดรอปลงหัวดิ่งลงทันทีอะไรแบบนี้ณสโมสรแห่งนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยการซื้อตัวผู้เล่นของยูไนเต็ดจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะนักเตะจะต้องพิจารณาจะต้องคิดสรตะให้ดีว่าจะย้ายมาดีไหมแมนยูไนเต็ดไม่ได้น่าดึงดูดผู้เล่นเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปเออเฮ้ยนี่พูดถูกเว้ยและตอนนี้คือจุดที่แมนยูไนเต็ดอยู่เนี่ยมันเป็นจุดที่กำลังตกต่ำมากและมันโทษนักเตะที่ไม่อยากย้ายมาไม่ได้เลยเอ้ยอันนี้ก็ถูกอีกแกรี่ยังพูดตอบว่าเนี่ยเอาง่ายๆนะลองมองไปเฉพาะเมเจอร์ทรานสเฟอร์หรือว่าดีลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในยูไนเต็ดประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะยูไนเต็ดใช้เงินไปสูงกว่า 1,000 ล้านปอนด์แล้วนะประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทแล้วที่ใช้เงินซื้อนักเตะไปแล้วก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปตามนี้นี่คือบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลเจดำไปหามาให้เอามาจาก Sky Sport นะขออนุญาตอ้างอิง reference หน่อยนะจ๊ะโดยเอาเป็นที่สอบผ่านก่อนแล้วกันเพราะมันมีน้อยเหลือเกินมีแค่2คนที่สอบผ่านในสายตาของแกรี่เนวิลนั่นเองนะจ๊ะนั่นก็คือซาลาตันอิบราฮิโมวิชอันนี้เซ็นมาฟรีถูกไหมอันนี้ยังไงก็ผ่านฟอร์มการเล่นก็ดี1ฤดูกาลเท่านั้นแหละฤดูกาลที่เขาเซ็นสัญญาต่อเนี่ยบาดเจ็บทั้งปีก่อนจะย้ายออกไปนะส่วนอีกหนึ่งคนที่ผ่านนั่นคือบรูโน่เดยัวแฟนันโฟคิงนั่นเองนะจ๊ะย้ายมาจาก Sporting Lisbon ตอนนั้นค่าตัว47ล้านปอนด์ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไปตั้งแต่ปีแรกที่ย้ายมาแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงอ่ะเดี๋ยวปรับอารมณ์หน่อยปรับวิธีการเล่นอาจจะกลับมาเก่งได้อีกครั้งนึงนะอ่ะนั่นก็คือ2คนที่แกรี่เนวิลบอกว่าสอบผ่านนั่นเองซึ่งเราเห็นด้วยนะ2คนนี้โอเคอยู่นะแม้บรูโน่ช่วงหลังจะนะดูดรอปไปก็เดี๋ยวค่อยกลับมาแหละไม่ต้องห่วงนะอ่ะทีนี้มาดูโซนสีเหลืองกันบ้างคือผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่แกรี่บอกว่าไอ้พวกเนี้ยเกือบผ่านเกือบตกคือแบบรอแร่แบบนี้นะคนแรกคืออันเดเอเรร่านั่นเองซึ่งเราก็มองว่าเห็น
นด้วยนะเอเรล่าจะเป็นที่รักของแฟนแมนยูเต็ดเยอะก็จริงแต่เจด้ามองว่าในภาพของความสม่ำเสมอแล้วก็ภาพของความสัมพันธ์กับทีมอ่ะเขายังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่ขนาดนั้นแม้ว่าตอนย้ายออกไปแฟนๆจะเสียดายเจด้าก็เสียดายแต่ว่านั่นแหละตามนั้นก็แล้วกันเนาะถัดมาคือลุคชอโอ้ซึ่งลุคชอนี่เจด้าไม่ว่าไม่ใช่สีเหลืองนะไม่ผ่านว่ะอยู่มานาน 7-8 ปียังไม่มีปีไหนที่แบบโหโดดเด่นแบบระเด็ดลันไดแบบนี้นะแล้วมีแต่ขาลงด้วยอ้วนตุตาตุ้มตุยด้วยช่วงนี้นะเอาไปดูต่อกันที่เนมันยามาติชคนนี้เจด้ามองว่าผ่านนะส่วนตัวให้ผ่านในช่วง2ฤดูกาลแรกเพราะเขาย้ายมาจากเชลซีเนี่ยมาแบกรับความชุยความสับเพร่าของปอปอกบาในช่วง2ฤดูกาลแรกนี่ขาเขอะปอแป้ไปหมดถ้าใครได้ดูปีแรกกับยูไนเต็ดดีมากปีที่2เริ่มโรยหลังจากนั้นมาเนี่ยเสียทรงไปเลยเจอปอกบาพาเพี้ยนนั่นเองนะจ๊ะก็ขอให้อยู่สีเหลืองนะเจด้ามองว่าเอางี้เหลืองแก่ๆเกือบเขียวแล้วกันสำหรับมาติชนะเฟร็ดเดอะเซียบอลโอ้โหเจด้ามองว่าไปอยู่ฝั่งแดงจ้ะไม่ผ่าน52ล้านปอนด์จากชักต้าโดเนตเป็นเงินที่ไม่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่แมนยูไนเต็ดใช้มาครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแฮร์รี่มาไกวร์80ล้านปอนด์จากเลสเตอร์ซิตี้ทุนนี้ยังโดนล้อไม่หายเลยเจด้าก็มองว่าผ่านแค่ปีแรกปีเดียวหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นนักเตะธรรมดาซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะธรรมดาถูกไหมแต่การย้ายมาเนี่ยโอเคละปรับตัวได้ได้เล่นได้ไปเละตอนที่ได้ปลอกแขนกัปตันทีมหลังจากนั้นมากราฟขาลงไปอยู่โซนแดงนะจ๊ะในมุมเจด้านะเอดินสันคาวานี่เซ็นฟรีมาแล้วก็อยู่กับทีม1ฤดูกาลฟอร์มใช้ได้เป็นอาจารย์ให้กับเด็กๆดาวรุ่งได้ก่อนที่ต่อสัญญาเพิ่ม1ปีแล้วก็แทบไม่ได้เล่นเพราะอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวไปเจด้าก็มองว่าโอเคอยู่ในโซนเหลืองนี่ถือว่าโอเคแล้วคริสเตียโนโรนัลโดในรอบ2นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเจด้ามองว่าฤดูกาลที่แล้วเขาทำผลงานได้ดีนะแม้ว่าจะมีข่าวเป็นบอลทำลายทีมไรว่านไปแต่สกอร์ที่เขายิงได้กับความอิมแพคกับทีมเนี่ยรวมไปถึง Challenger Thunderdome ด้วยคนละอิมแพคนั่นแหละสร้างผลกระทบกับทีมในส่วนดีได้นั่นเองก็โอเคเหลืองๆแล้วกันเพราะปีนี้มึงนิสัยไม่น่ารักแล้วไงมึงไปเก่งซะแล้วไปเป็นตำนานไปแบบแอคอาร์ตซะแล้วไงเออนะนั่นคือโซนเหลืองที่แกรี่เนวิลเขามองไว้มีทั้งหมด7คนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูโซนสีแดงกันบ้างทั้งหมดเนี่ยรวมเนี่ยนะเขียวเหลืองแดงเนี่ยมีทั้งหมด33คนสีเขียว2สีเหลือง7เท่ากับ9คนเท่านั้นเองนะที่อยู่ในโซนที่โอเคเกือบดีขึ้นไปถึงดีนะทีนี้เหลืออีก24คนที่ใช้ไม่ได้เอามาดูกันว่าตรงใจกับแกรี่เนวิลหรือเปล่านะคนแรกมารุยานเฟรไลนี่นะหัวฟูจากเอเวอร์ตันในยุค ของเดวิดฮามอยนั่นเองนะจ๊ะซื้อมาตอนนั้นก็งงเหมือนกันมึงจะย้ายมาคุมแมนยูไนเต็ดทำไมวะถ้ามึงจะซื้อนักเตะแบบนี้เข้ามาเฟรไลนี่อาจจะมีความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเล่นแต่ด้วยคลาสฟุตบอลของเขาเชิงฟุตบอลของเขามันเป็นแค่นักเตะกองกลางธรรมดาที่มีแต่ความทุ่มเทและมุ่งมั่นเท่านั้นเองโอ้โหพฤติกรรมก็ไม่น่ารักโอเคละอาจจะมีจังหวะเสริมไปมงได้แล้วได้แต่จะได้มองว่านี่เป็นดีลนึงที่ยูไนเต็ดออกแนวซื้อบื้อเหมือนกันที่ไปซื้อตามเดวิดฮามอยต้องการนะแต่ก็ว่าไปผู้จัดการทีมแต่ละคนก็จะมีนักเตะที่เขาไว้ใจและเฟรไลนี่คือนักเตะที่ฮามอยไว้ใจแต่ว่าไม่ผ่านนะควรมาเนลมาต้าอันนี้อยู่โซนแดงในมุมของแกรี่เนวิลส่วนตัวจะดำชอบเขาจะดำมองว่าแดงเนี่ยมันแรงไปนิดนึงมาอยู่โซนเหลืองก็แล้วกันส่วนตัวจะดำนะเพราะมองว่ามาต้าเองถ้าได้โอกาสบ่อยๆได้เล่นตำแหน่งที่เขาถนัดเนี่ยเขาเล่นได้เขาชอบจับเขาไปยืมปีกขวาเขาไม่มีความเร็วอ่ะเขาเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ที่เจสซี่ลิงการ์ดมึงให้เป็นเพลย์เมเกอร์ได้ถูกไหมส่วนตัวจะดำคัดค้านตรงนี้ย้ายมาต้ามาอยู่โซนเหลืองนะจ๊ะมาโกสโรโฮอันนี้ดีอยู่แค่6เดือนเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็เละสมเละตุ่มปุยเหมาะแล้วที่อยู่โซนแดงนะอังเคิลดิมาเรียโอ้โหไอ้งูพิษย้ายมาพักผ่อนที่อังกฤษ1ปีก่อนจะไปอยู่เปเชนะปัจจุบันไปอยู่ยูเวนตุสเรียบร้อยนะจ๊ะตัวนี้ถ้ามีสีแดงเข้มหรือสีดำมึงไปอยู่โซนนั้นเลยแค่แดงไม่พอนะแดลิบลินโอ้ก็เป็นนักเตะสารภาพประโยชน์อีกคนหนึ่งที่ดำมองว่าเขามาอยู่โซนเหลืองได้นะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาแต่เขามีประโยชน์แล้วก็ช่วงหลังก็มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็แข็งแรงปลอดภัยแล้วส่วนตัวมองว่าแดงเนี่ยแรงไปนิดนึงย้ายมาอยู่เหลืองแล้วกันนะเมมฟิสเดอะปายโอเคละเหมาะสมที่อยู่โซนแดงเพราะตอนนั้นย้ายมาด้วยดีกรีดาวซันโวลีกยุโรปนะเป็นดาวซันโวเอเดนดิวิซี่ด้วยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดตอนนั้นโอ้โหคาดหวังว่าจะเป็นดาวยิงคนสำคัญสุดท้ายไปหลงแสงสีหลงกับเงินทองที่ได้อยู่พิสเวียโดเฟนตอนนั้นรับสัปดาห์หนึ่งไม่ถึง 15,000 ย้ายมาอยู่แมนยูไนเต็ดรับ 80,000 แม่งขึ้นไป4เท่ากว่าซื้อรถทีเดียว10คันปาร์ตี้ทีเดียว2อาทิตย์ติดอะไรแบบนี้นะคือเละเทะแต่งตัวมาสนามซ้อมนี่นึกว่าไปเดินแฟชั่นวีคนะเหมาะแล้วที่อยู่โซนแดงนะบาสเตียนชไวสไตเกอร์โอ้โหอันนี้ไม่ควรอยู่โซนแดงนะจะดามองว่าเขาควรอยู่โซนเหลืองเพราะเขารักยูไนเต็ดแต่เขาโดนโชเซ่มูรินโญ่กลั่นแกล้งนั่นเองซึ่งภายหลังมูรินโญ่เองก็ออกมาขอโทษว่าสิ่งที่เขาทำกับบาสตี้เนี่ยไม่น่ารักเอาซะเลยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ย้ายมาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะมาโจดามิเอนจะทำชอบเขานะแต่ถ้าถามว่าอยู่แดงเหมาะไหมเหมาะแล้วจ้ะเพราะว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะมอร์แกนชไนเดอร์แลงโอ้กองกลางตัวรับจากซาดัมตันนี่เป็นกองกลางตัวรับที่ทำชอบมากตอนเขาอยู่ซาดัมตันแต่พอมาย้ายมาอยู่ยูไนเต็ดในยุคของลุยฟานเกาแล้วมันเป็นอีกคนไปเลยอ่ะมันกลายเป็นคนที่เล่นงกงกเงินเงินไม่กล้าเล่นกลัวผิดปรัชญาของอาจารย์หลุยเขาก็เลยอยู่โซนแดงถูกแล้วจ้ะอองตัวนี้มาซิอัลดีแค่นัดแดงเดือดนัดแรกที่เปิดตัวนั่นแหละหลังจากนั้นมาก็สมเละตุ้มปุยมาสมกึกสมกักเจอเปลี่ยนเบอร์มั่งปัญหาครอบครัวเลิกกับเมียลูกไม่สบายอะไรเละเทะไปหมดส่ง
งผลกระทบในสนามตลอดเวลาอยู่โซนแดงไปก่อนจ้ะยังมีเวลาให้พิสูจน์ตัวเองนะเอริกบายี่โอ้โหตอนอยู่บีเจแล้วเจ๊ดำโคตรชอบเลยเชียร์ให้ซื้อแล้วซื้อมาจริงสุดท้ายผิดหวังเพราะอาการกระดูกยุงเจ็บบ่อยของเขานั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่เขาลงเล่นเขาก็ทำผลงานได้โอเคนะโอเคที่แปลว่าตกลงอะอยู่โซนแดงไปก่อนยังมีเวลาเฮนริกมาคิดจะเล่นเรียนหรือว่าเฮนริกมาคิดทะยานได้เนี่ยจ้ะเจ๊ดำชอบเขานะแล้วก็ถือว่าสอบผ่านในสีเสื้อแมนยูไนเต็ดแต่ว่านั่นแหละไปงัดข้อกับมูรินโญ่เข้าก็เลยถูกเฉดหัวสลับตัวกับชายเละอเล็กซิสซานเชสก็เลยทำให้อนาคตเนลทรัฟฟอร์ดไม่ได้สดใสไม่ได้โดดเด่นมากนักเจ๊ดำมองว่ามาคิดทะยานอยู่เหลืองแล้วกันส่วนตัวนะวิกตอร์ลินเดเลฟนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นดิไอซ์เบิร์กของแมนยูไนเต็ดเจ๊ดำมองว่าแดงก็ใจร้ายไปหน่อยเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะมันไม่ชัดเจนเหมือนยุคของวินดิชเหมือนยุคของริโอเพราะนั้นย้ายเข้าไปอยู่โซนเหลืองแล้วกันนะปอลป็อกบาซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลเดอร์กองกลางตัวตัดผมนะจ๊ะอันนี้ถ้ามีแดงเข้มหรือดำมึงไปอยู่ร่วมกับอังเคิลดิมาเรียเลยนะไม่ต้องพูดเยอะนะไปซะไปเดี๋ยวกูถีบไงท้องไงไส้ไปบิ๊กรอมบิ๊กตู้โรมาลูลูกากูนะจ๊ะอันนี้ก็เหมาะแล้วที่อยู่โซนแดงนะย้ายมาอยู่ยูไนเต็ดเล่นดีอยู่พักเดียวสักพักนึงไม่รู้ไปกินอะไรมาไปแบบไปเชื่อใครก็ไม่รู้ขนาดนักกายภาพของทีมบอกว่าอย่าเล่นเวทแบบนี้มันผิดวิธีมันจะทำให้ร่างกายอ้วนอวบไม่เชื่อว่าเล่นใหญ่เลยสุดท้ายกลายเป็นตู้เย็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละกว่าจะกลับมาพร้อมได้ก็สมัยที่ย้ายไปอยู่อินเตอร์แล้วนั่นเองถือว่าเสียดายเขาเหมือนกันนะเขาเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้ดีแล้วก็เป็นกองหน้าร่างใหญ่ที่น่าจะมีประโยชน์กับทีมมากกว่านี้แต่เหมาะแล้วที่อยู่สีแดงจ้ะอเล็กซิสซานเชสไม่ต้องพูดเยอะนะนี่คือชายที่ทำความชิบหายให้กับห้องแต่งตัว 500,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นคือความเละเทะที่พังยูไนเต็ดมาจนถึงปัจจุบันนะกับเพดานเงินเดือนนะดิโอโก้ดาโล่19ล้านปอนด์จากปอร์โตซื้อมาแบบเจ็บก็อยู่กันไปแบบเจ็บๆและเดี๋ยวถ้าย้ายไปก็คงย้ายออกไปแบบเจ็บๆไม่ให้เจ็บตัวมันนะเจ็บใจแฟนแมนยูนี่แหละนะดิโอโก้เสาแรกไม่เปิดเสาสองไม่จ่ายเสาธงเท่านั้นที่เราต้องการดาโล่จ้ะแดนเจมส์โอ้เป็นหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะจะได้มองว่าเขามีความมุ่งมั่นแต่ฝีเท้าหรือคลาสฟุตบอลมันเหมาะกับระดับลีดยูไนเต็ดสวอนซีน่ะถูกที่ถูกทางแล้วเขาก็เล่นได้ดีด้วยกับยูไนเต็ดมันใหญ่เกินไปความกดดันมันสูงเกินไปอ่ะอยู่โซนแดงไปนะอารอนวานบิซาก้าเบิร์ดคัมซิวัลต้องให้พูดบอตองเด้อ50ล้านปอนด์จากคริสตัลพาเลซที่พาเลซแม่งหัวร้อนหลอกขายมึงได้ดอนนี่ฟานเดเบย์อ่ะย้ายมาอยู่สีเหลืองจ้ะเพราะว่าอยู่สีแดงไม่ได้มึงยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นอย่างเป็นทางการแบบจะไม่ได้เล่นติดต่อกัน10นัด20นัดได้เห็นเลยยังมีโอกาสอยู่มาอยู่สีเหลืองก่อนนะในมุมเจ๊นะอเล็กติลิสก็ย้ายให้อยู่เหลืองแล้วกันเพราะว่าเขาก็มีความโดดเด่นในเรื่องการเปิดบอลการยิงประตูแต่ว่าเกมรับไม่เอาเลยนะขออนุญาตย้ายมาอยู่สีเหลืองนิดนึงอามัดเดียโลตราวเร่นะเวลายังอีกเยอะโอเคไม่เป็นไรคุณอยู่สีแดงไปก่อนก็แล้วกันให้หนูนะเจ้าหนูอามัดนะอย่าผวนนะเจ้าหนูอามัดอย่าผวนเด็ดขาดเลยนะเจดอนซานโชกำลังปรับตัวอยู่จ้ะเพราะนั้นมีเวลาอีกเยอะเลยนี่ปรับมาปีครึ่งแล้วยังไม่ลงตัวอยู่สีแดงไปก่อนนะจ๊ะปิดท้ายที่ราฟาเอลวารานย้ายมาแบบที่ร่างกายก็โรยลงเรื่อยๆเพราะนั้นอยู่โซนแดงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองกับยูไนเต็ดนะซึ่งโดยชื่อชั้นด้วยคลาสบอลถ้าเขาฟิตพอเขาน่าจะมาอยู่โซนเหลืองหรืออาจจะเป็นโซนเขียวได้ไม่ยากนะอ้าวนี่คือ33ผู้เล่นเมเจอร์ทรานสเฟอร์หรือว่าผู้เล่นบิ๊กเนมที่เซ็นเข้ามาไม่นับพวกดาวรุ่งหรืออะไรพวกนี้นะประมาณนี้ก็แล้วกันที่แกรี่เนวิลเขาบอกเอาไว้ว่ามีเขียว2คนมีเหลือง7คนและอีก24คนเป็นสีแดงคือไม่ผ่านนั่นเองนะจ๊ะเอาพวกแกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ก็แล้วกันจะดำนำสกู๊ปนี้มาฝากจาก Sky Sport รายการ Monday Night Football นั่นเองไว้จะทำแบบนี้เรื่อยๆก็แล้วกันนะหาเรื่องราวแบบนี้มาชวนคุยแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันเนาะก็อย่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามจะดำด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะแล้วก็แฟนเพจจะดำภาษาไทย YouTube TikTok IG Line @จะดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่ง Followแอดกันมาได้ทุกช่องทางฝากด้วยเนาะอ้าวก็เหมือนเดิมอวยพรกันทุกวันทุกคอนเทนต์ที่เจอหน้าฉันแบบนี้มีความสุขเท่าที่จะมีได้ยิ้มเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับทุกเรื่องราวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Red Day Week ครั้งหน้าจะเป็นเมื่อไหร่รอติดตามอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้เพราะว่าอยากจะมาบ่อยๆเพราะช่วงนี้แมนยูไนเต็ดคอนเทนต์เยอะเหลือเกินนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย